แห่ยินดีแอนอรดีของขวัญพิเศษก่อนแต่งงานเพลงวอนปู่ซัมสูงทะลุ1ล้านวิวแห่ยินดีหมอลำสาวแอนอรดีของขวัญชิ้นพิเศษก่อนวันแต่งงานเพลงใหม่วอนปู่ซัมสูงทะลุ1ล้านวิวผลงานปลายปากกาเจ้าบ่าวบอยสิริชัยกำลังจะเข้าพิธีวิวาห์แล้วสำหรับคู่รักนักร้องลูกทุ่งหมอลำชื่อดังแอนอรดีและบอยสิริชัยจากคู่จิ้นสู่คู่จริงในวันนี้แฟนคลับต่างแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามหลังทั้งคู่ประกาศข่าวดีเลิกแต่งงานในวันเสาร์ที่วันที่29เมษายน2566จัดขึ้นณหอประชุมการจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นนอกจากข่าวดีงานวิวาห์แล้วผลงานเพลงใหม่ล่าสุดวอนปู่ซัมสูงของแอนอรดีซิงเกิลพิเศษที่ปล่อยไปเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาล่าสุดทะลุล้านวิวเรียบร้อยแล้วเรียกว่าเป็นของขวัญชิ้นพิเศษก่อนวันแต่งงานของแอนซึ่งเป็นเพลงจากปลายปากกาของเจ้าบ่าวอย่างบอยสิริชัยที่เขียนเพลงนี้ขึ้นมาให้กับแฟนสาวบอกเล่าเรื่องราวเส้นทางชีวิตของแอนอรดีจากจุดเริ่มต้นบนเส้นทางศิลปินตั้งแต่วัยมัธยมประกวดร้องเพลงรายการชิงช้าสวรรค์ตัวแทนโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมจังหวัดขอนแก่นก้าวเข้าสู่วงการเป็นนางเอกหมอลำครองใจแฟนเพลงทั่วประเทศให้การสนับสนุนมาจนถึงวันนี้ทั้งนี้แอนอรดียังมีความตั้งใจจัดทำเพลงวอนปู่ซัมสูงนี้ขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสสมโภชหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่ซัมสูงวันที่8เมษายน2566ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอำเภอซัมสูงบ้านเกิดของแอนอรดีนั่นเองแฟนเพลงต่างเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกับความสำเร็จทั้งผลงานเพลงและชีวิตรักที่หวานชื่นของทั้งคู่บิ๊กตู่ช่วงเช้าปฏิบัติภารกิจทำเนียบยามบ่ายสวมวิญญาณนักการเมืองแถลงหาเสียงบิ๊กตู่ช่วงเช้าปฏิบัติภารกิจที่ทำเนียบก่อนที่ขวงบ่ายสวมวิญญาณนักการเมืองแถลงข่าวร่วมรอทสช.ลงพื้นที่หาเสียงสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงวันที่26เมษายน66ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าเดินทางเข้าปฏิบัติภารกิจในช่วงเช้าโดยเวลา 9:30 นาทีคณะเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ณราชอาณาจักรกัมพูชาเข้ารับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้ช่วงบ่ายพลเอกประยุทธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมด้วยนายธีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีซาที่ปรึกษาทีมเศรษฐกิจหม่อมหลวงชโยทิศกรีดากรหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนายจุติไกรเลิกรองหัวหน้าพรรคนายอนุชานาคาสายรองหัวหน้าพรรคนายธนกรวังบุญคงนะรองหัวหน้าพรรคพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาประธานคณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันแถลงข่าวประชาชนจะได้อะไรจากนโยบายพรรครวมไทยสร้างชาติก่อนที่เวลา 18:00 นพลเอกประยุทธ์และคณะลงพื้นที่พบประชาชนที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงญาติตามหาผู้กำกับการละครดังอิสอิสริยะหายออกจากบ้านใครพบเบาะแสแจ้งด่วนฝากแชร์ใครทราบเบาะแสแจ้งด่วนครอบครัวตามหาผู้กำกับละครดังอิสอิสริยะผลงานมากมายหายตัวออกจากบ้านตั้งแต่วันที่21เมษายนที่ผ่านมาคนใกล้ชิดของอดีตผู้กำกับละครดังประกาศข้อความขอความช่วยเหลือช่วยกันตามหาอดีตผู้กำกับชื่อดังว่า
ที่อีสอดีตผู้กำกับละครป่วยและออกจากบ้านหายไปย่านพระนครเลียบเจ้าพระยาใครพบเห็นบุคคลในภาพฝากแจ้งตามเบอร์ที่ประกาศหรือฝากช่วยแชร์ด้วยขอบพระคุณค่ะทั้งนี้วันที่24เมษายน2566ศูนย์ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาได้ช่วยประกาศตามหาด้วยว่าคนหายชื่อนายเล็กจารุพันธ์หรืออีสเล็กอายุ54ปีหายออกจากบริเวณคอนโดบ้านสวนสุโขทัยถนนสุโขทัยแขวงดุสิตเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่21เมษายน2566เวลาประมาณ6นาฬิกาคนหายรูปร่างท้วมสูงประมาณ180เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ80กิโลกรัมสีผิวดำแดงผมสั้นผมสีดำปนขาวจุดสังเกตมีหนวดเคราขาวปนดำการแต่งกายสวมเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีขาวสวมกางเกงขายาวสีเทาสวมรองเท้าผ้าใบสีดำเบาะแสล่าสุดวันที่21เมษายน2566คนหายมารับข้าวที่แจกบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนหายมีปัญหาสุขภาพจิตผู้ใดพบเห็นโปรดแจ้งมูลนิธิกระจกเงาโทร095-631-1914ข้อมูลคนหายมูลนิธิกระจกเงาประกาศเมื่อวันที่24เมษายน2566สำหรับอิสริยะจารุพันธ์เคยเป็นผู้กำกับละครชื่อดังในอดีตซึ่งเจ้าตัวเคยกำกับละครเอาไว้มากมายหลายเรื่องอาทิหกตกไม่แตกปี2538นางสาวไม่จำกัดนามสกุลปี2540ชายไม่จริงหญิงแท้ปี2541หงเหนือมังกรปี2543เงาปี2543เลือดหงปี2544หงฟ้ากับสมหวังปี2544วังน้ำวนปี2547เสน่ห์จันทร์ปี2547ล่าสุดมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าตำรวจสน.สามเสนตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเดินเท้าไปจนถึงบริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้าตำรวจสน.ชนะสงครามแจ้งว่าพบมาต่อแถวรับอาหารบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยช่วงเช้าท่านใดพบเห็นกรุณาติดต่อ080-369-5145อัจฉริยะ